ค่ะตอนรับเข้าสู่ช่อง Oily Diary นะคะ Oily Diary วันนี้คือแบบว่าจะมาเอาใจสาวๆที่แบบว่ามีปัญหาท้องอื่นนะคะถ่ายไม่สะดวกนะคะคือแบบการที่แบบเราไม่ได้ขับถ่ายทุกวันนะคะมันทำให้ท้องเราป่องนะคะท้องเราป่องท้องเรื่อยเหมือนแบบเรามีพุงหมาน้อยอยู่ทุกวันนะคะแล้วการที่เราอะไม่ขับถ่ายทุกวันนะคะมันก็ทำให้ระบบทางเดินอาหารของเรานะคะระบบลำไส้ของเราเหมือนอาหารที่เรากินไปวันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เราก็ยังไม่ขับถ่ายออกมันทำให้ร่างกายของเราไปดูดซึมนะคะอาหารของเมื่อวานนะคะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะทำให้แบบว่าบางคนแบบมันโชว์มาเลยนะว่าเฮ้ยสิวนะคะสิวผุดสิวโผล่นะคะแบบการที่เป็นสิวแล้วนั่นบ่งบอกถึงแบบเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่บ่งบอกว่าลำไส้ของเรานะคะอยู่ในสภาวะที่แบบไม่ดีนะคะขับถ่ายไม่ดีแล้วมีปัญหาสะท้อนถึงผิวของเรานะคะออยก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเป็นปัญหาหนักมากเป็นปัญหาแบบหนักหน่วงมากนะคะคือแบบพยายามที่แบบจะตามหาแบบตัวช่วยอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งถ้าใครติดตามออยนะจะเห็นได้ว่าออยจะพยายามที่แบบว่าลองผลิตภัณฑ์นะคะลองแบบโปรดักที่มันช่วยในเรื่องของขับถ่ายนะคะพวกไฟเบอร์ออยก็ทดลองบ่อยนะคะไม่ใช่ทดลองเราต้องใช้คำว่าหาตัวช่วยต้องไม่เป็นหนูทดลองคือเราอ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะระบบลำไส้ก็คือพยายามที่จะแบบหาไฟเบอร์มาเติมเต็มให้กับตัวเองเพราะว่าถามว่าไฟเบอร์จากธรรมชาติอ่ะธรรมชาติจากการกินของเราอ่ะมันด้วยแบบภารกิจของเรามันไม่สามารถตอบโจทย์นะคะด้วยสาวออฟฟิศมันไม่สามารถตอบโจทย์ที่ว่าวันหนึ่งคุณจะกินผักในปริมาณที่เยอะๆนะคะซึ่งในหน้างานซึ่งในแบบณขณะนั้นอะเราแบบจะเอาความเร็วนะคะเพื่อแบบเราจะเอาความเร็วความสะดวกสบายนะคะแล้วก็สังคมในที่นี้คือเพื่อนเราไปกินอะไรเราก็กินสิ่งนั้นแหละนะคะซึ่งแบบบางคนก็กินผักบ้างบางคนก็ไม่กินผักบ้างซึ่งอาหารพื้นๆปกติของเราก็จะแบบก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแบบก็ไม่มีใครที่จะแบบไปกินสลัดกับเราทุกวันอย่างนี้นะคะมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วการที่แบบเราจะแบบทำกับข้าวที่มันมีประโยชน์ไฟเบอร์สูงไปทำงานทุกวันก็ไม่ไหวก็บอกเลยว่าไม่สามารถตื่นเช้าเตรียมอาหารได้ขนาดนั้นเพราะด้วยความที่บ้านเราอยู่ไกลนะคะโอเคเข้าเรื่องนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงชอบกินไฟเบอร์เป็นชีวิตจิตใจอยากจะบอกว่าไฟเบอร์ที่เราไปเจอแหละคือเป็นเจลลี่ไฟเบอร์นะคะนั่นก็คือตัวนี้Handy Herb Jelly Fiber นะคะทุกคนช่วงหลังๆมันจะมีไฟเบอร์ในเวอร์ชั่นที่แบบไม่ชงกับน้ำเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเป็นเจลลี่สมัยก่อนออยจะกินไฟเบอร์ที่ชงกับน้ำนะคะชงกับน้ำแล้วคันนี้อันนั้นล่ะเราก็คิดว่าเราสะดวกสบายแล้วนะแต่ในบางครั้งมันก็ไม่สะดวกสบายคือแบบเราจะถ้าเกิดว่าเราไปข้างนอกแล้วเรายังไม่ได้กินไฟเบอร์สมมติเราไม่ได้กินก่อนนอนนะคะเราก็ต้องหาน้ำหาอะไรชงแต่เนี่ยถึงจะแบบอยู่บนรถเมล์ถึงจะแบบกำลังเดินทางไปทำงานถึงจะแบบเฮ้ยแบบฉันจะก้าวระหว่างก้าวบันไดเพื่อจะขึ้นรถไฟฟ้าเราสามารถแบบฉีกซองแล้วก็ดูดตัวเนี้ยเข้าไปได้เลยซึ่งแบบทานได้ง่ายมากตัวเนี้ยเขามีอะไรตัวเนี้ยสารสกัดจากเจลลี่ไฟเบอร์ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสมอไทยนะคะมีส่วนผสมของมะขามป้อมนะคะไฟเบอร์สารสกัดจากกุหลาบซึ่งแบบออยอินจากชาที่เป็นกุหลาบมากแล้วออยอินผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าอะไรที่แบบไฟเบอร์ที่มาจากดอกกุหลาบมากนะคะแล้วก็จะเป็นสมอพิเศษสกัดนะคะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าคือเราเพิ่งเคยได้ยินคำนี้เป็นคำแรกนะคะซึ่งไฟเบอร์ตัวนี้มันจะไปกระตุ้นการขับถ่ายนะคะมันจะไปกระตุ้นระบบลำไส้ในการขับถ่ายนะคะมันยังช่วยไปเพิ่มไฟเบอร์ในระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งการที่เราทานไฟเบอร์น้อยมันก็ช่วยทำให้การที่เราทานไฟเบอร์น้อยทุกคนมันทำให้เราขับถ่ายยากนะคะซึ่งดังนั้นไฟเบอร์มันจำเป็นต่อร่างกายของเราทุกวันซึ่งสิ่งที่แบบเราสะดวกนะตอนนี้นั่นก็คือเป็นไฟเบอร์ในรูปแบบเจลลี่นะคะแล้วก็อันนี้อยากจะบอกว่าน้ำตาลศูนย์แคลนะคะน้ำตาลศูนย์แคลแล้วก็สามารถแบบทานได้สะดวกมากถามว่าเฮ้ยด้วยความที่สารสกัดของเขาอ่ะมันมีแต่ผักมันมีแต่สมุนไพรมันมีแต่ผลไม้อยากจะบอกว่า
มันทานง่ายมากทุกคนลืมภาพแบบเหม็นเขียวของไฟเบอร์บางแบรนด์ไฟเบอร์บางยี่ห้อนะคะซึ่งไฟเบอร์บางแบรนด์บางยี่ห้อมันก็จะมีแบบกลิ่นเหม็นเขียวของผักนะคะส่วนตัวเนี้ยเขาแบบจะเป็นกลิ่นแอปเปิลเขียวนะคะแล้วก็กลิ่นเขาจะออกไปกลิ่นแอปเปิลเขียวแล้วก็จะบวกความเป็นแบล็คคอลเลนอยู่ในหน่อยนะคะอ่ะถามว่ารับประทานตอนไหนกินตอนไหนถ้าเอาข้อมูลตามที่ผลิตภัณฑ์เขาแนะนำคือรับประทานก่อนนอนนะคะกินก่อนนอนได้เลยนะคะแต่ด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของเราอะมันไม่ได้ถูกจริตกับกินก่อนนอนมีบางวันกินก่อนนอนแต่ส่วนน้อยมากสาเหตุที่เราไม่กินก่อนนอนนั่นก็คือเราเป็นมนุษย์ที่ต้องออกไปทำงานในตอนเช้าแล้วการที่เราแบบปวดอื้ออยู่บนรถเมล์อยู่บนรถไฟฟ้ามันทำให้เราอะหาเราไม่สะดวกว่างั้นเถอะเราไม่สะดวกเราแบบปวดท้องแบบอยากเข้าห้องน้ำแต่แบบเราไม่สะดวกที่จะเข้าห้องน้ำในตอนเช้าเพราะว่าเราเดินทางไปทำงานออยกินในมื้อเช้าคือไปถึงออฟฟิศแล้วค่อยกินเจลลี่ตัวนี้นะคะแล้วก็ปล่อยไปสักพักให้เขาแบบเข้าไปทำปฏิกิริยากับลำไส้ของเรานะคะแค่นั้นแล้วแบบก็รอแบบเข้าห้องน้ำได้เลยซึ่งมันสะดวกและง่ายมากคือแบบเลิฟกับสิ่งนี้มากๆแล้วแบบคือมีคำถามว่าทำไมไม่เน้นเรื่องธรรมชาติปล่อยให้ระบบขับถ่ายมันทำงานเองคือฮัลโหลไม่ไหวกับการให้ระบบขับถ่ายทำงานเองโดยตามธรรมชาติด้วยความที่วิธีกินของเรามันไม่ค่อยถูกหลักนะคะซึ่งการหาตัวช่วยตัวนี้มันตอบโจทย์เราที่สุดและจากประสบการณ์แล้วจากประสบการณ์ที่ทานไฟเบอร์มาไม่ว่าจะเป็นแบบชงไม่ว่าจะเป็นแบบกัมมี่หรือแบบเจลลี่แบบนี้ออยค่อนข้างที่จะแบบเทใจให้แบบเจลลี่มากที่สุดเพราะว่าเขากินง่ายนะคะกินง่ายพกพาง่ายไม่ต้องเสียเวลาที่จะแบบไปหาน้ำมาผสมเขย่าคือแบบไปข้างนอกใส่กระเป๋าแล้วแบบคือแบบรับประทานได้เลยแล้วใครที่แบบธาตุหนักขับถ่ายยากนะคะซึ่งตัวเนี้ยเอาชนะจริงๆแล้วจากประสบการณ์ล้วนประสบการณ์ล้วนๆก็คือตั้งแต่กินไฟเบอร์มานะคะคือตัวเนี้ยคือทรมานน้อยสุดก็คือปกติอะถ้าเกิดว่าใครที่กินไฟเบอร์สายไฟเบอร์แบบชงแบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคือก่อนที่เราแบบจะเข้าห้องน้ำอะมันจะปวดบิดมันจะแบบปวดท้องปวดอะไรก่อนเพื่อเตือนว่าเฮ้ยเธอต้องแบบอีกสักพักคือเธอต้องไปห้องน้ำแล้วนะส่วนตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่าคือเขาน้อยมากอะคือแบบถามว่ามันปวดไหมมันปวดแต่มันปวดธรรมดาแบบมันไม่ได้ปวดบิดมันไม่ได้ปวดถ้าแบบเฮ้ยมันส่งผลกับแบบสภาพจิตใจแล้วนะตอนนั้นว่าเฮ้ยฉันปวดท้องมันแค่ปวดท้องเตือนนิดแล้วจากนั้นก็ไปเข้าห้องน้ำนี่คือสิ่งที่ออยชอบเพราะว่าปกติกินหลายยี่ห้อมาคือแบบมันปวดท้องบิดอะแม่มันปวดท้องหนักมากจริงๆนะคะมันปวดท้องคือฉันต้องไปคือเดินไม่ได้อะต้องรีบวิ่งจ้ำจ้ำไปเข้าห้องน้ำส่วนตัวนี้ก็คือแบบผลข้างเคียงในการปวดท้องก็คือน้อยมากนะคะอ่ะพูดมาแบบทดลองให้กินก็ได้ว่าแบบกลิ่นแบบอันนี้เขาเป็นยังไงนะคะโอ้ยแบบเธอกินแอปเปิลเขียวอ่ะคือมันฟินอ่ะคือมันฟินจริงๆกินแอปเปิลเขียวนะคือแบบเราฟินกับกลิ่นมันเปล่าอ่ะนี่นะคะว่าเป็นเจลลี่สีเขียวแบบนี้อ่ะเจลลี่สีเขียวแบบนี้นะเหมือนคลอโรฟินถ้าใครแบบว่าวิตกกังวลว่ามันจะกินยากเดี๋ยวกินให้ดูนะคะอร่อยกินง่ายเหมือนกินปีโป้ขอโทษข้างในมันมีน้ำน้ำมันพุ่งอ่ะขอโทษแต่แบบแม่มันถ่อมมากทำจริงถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้ที่เท่าที่ออยเห็นอยู่นะถ้า
่าที่ออยเห็นก็คืออยู่ที่7 11นะคะราคาอยู่ที่21บาทต่อ1ซองแล้วก็อยู่ที่ Big C Mini ก็มีนะคะก็คือหาซื้อได้ที่2ที่นี้นะคะหาซื้อสะดวกมากถ้าใครแบบมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะและอีกอันนึงคือแบบถ้าวันมื้อไหนอะที่เราไปกินมื้อหนักๆอะที่เราไปกินมื้อหนักๆแล้วแบบเฮ้ยแบบมันอึดท้องคือมันไม่ไหวแล้วมันต้องระบายอย่างเงี้ยก็คือสามารถกินได้ทันทีหมูกระทะชาบูหม่าล่าทั้งหลายแหละนะคะกินอิ่มแล้วก็คือแบบสามารถตบตัวนี้ลงไปได้เลยนะคะตบได้ทันทีไม่ต้องรอก่อนนอนนะคะนี่ก็สามารถทดลองกันได้แหละซองเดียวจบอยากรู้ดีไม่ดีสามารถทดลองได้ที่ 7-Eleven ขอบคุณที่ติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ